วันนี้ผมขออนุญาตใช้เวลาหารือท่านประธานนะครับด้วยการใช้โอกาสนี้ในการรำลึกถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมตากใบเมื่อวันที่25ตุลาคม2547ครับหรือว่าเมื่อ19ปีที่แล้วครับผมต้องใช้เวลาตรงนี้เพื่อที่จะชี้ให้เห็นนะครับ ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญผู้คนตายไป85คนผู้คนถูกจับกลุมคุมตัว1,370กว่าคนมีผู้สวนหายไป7คนนะครับตลอดเกือบ20ปีที่ผ่านมาหนึ่งในเรื่องที่เป็นทานทวงถามมาตลอดคือการนำเพืนคนที่ต้องรับผิดชอบมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมครับท่านประธานการสลายการชุมนุมในวันนั้นสร้างปมบาดแผล นะครับในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าปัตตานีทําให้คนกังขาครับว่าอํานาจรัฐจะมีความชอบธรรมในการปกครองผู้คนอย่างเป็นสุขได้ยังไงมีความทรงจําร่วมมีความทรงจําเป็นบาดแผลที่ติดต่อต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนะครับความยุติธรรมยังเป็นเรื่องที่ต้องทวงถามครับอย่างวันนี้นะครับ ผมใช้เวลาในที่นี้ไปพร้อมๆกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอำเภอตากใบนะครับหลายจุดครับมีวงคุยมีการรำลึกถึงเหตุการณ์นี้และมีการเริ่มนับถอยหลังกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับเพราะว่าตอนนี้เราถ้านับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะเหลืออีกเวลาเวลาอีกหนึ่งปีสำหรับโอกาสที่กระบวนการยุติธรรมไทยจะสามารถอำนวยความยุติธรรม ให้ความเป็นจริงหาลงคนผิดมาลงโทษมาหาคนมารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้นี่คือโอกาสสําคัญครับที่จะเหลืออยู่ใน360กวรที่เหลือนะครับวันนี้ผมขออนุญาตให้เพื่อนๆน,นะครับจากภาคเก้าไกลได้ส่งข้อความนี้ร่วมกับพี่น้องประชาชนที่เห็นอกเห็นใจนี้ไม่ใช่แค่คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมเชื่อว่าโศกนาฏการรมแบบนี้คนไทยทั้งประเทศก็ไม่อยากให้เห็นนะครับ